ทำประโยชน์ของตัวเองไปตัวการทำประโยชน์ของตัวเองก็ด้วยการปฏิบัติในหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาโดยการมีจิตเมตตาฝึกหัดจิตฝึกหัดใจให้มีความเมตตาให้มีความหักมีความเอ็นดูสงสารอย่างชนิดที่ว่าหาประมาณไม่ได้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพื่อผู้ใดการสร้างความหักสร้างความเอ็นดูของเฮานี่ก็ต้องไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิธีการการจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยคือการบำเพ็ญประโยชน์ของตนการบำเพ็ญประโยชน์ของตนก็คือฝึกหัดดัดจิตดัดใจให้มีความฮักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดความหันแก่ตัวลงให้มันนักๆแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นในที่นี้บางคนอาจจะคาดว่าก็ไหนว่าบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นมามากแล้วควรจะบำเพ็ญประโยชน์ของตนไม่ควรพลาดประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแล้วทำไมบอกว่าจงเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นมันบกคัดกันหรือ ก็คิดดูอย่างผิวเผินก็ดูจะคัดกันอยู่จงบำเพ็ญประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวจงเห็นแก่ส่วนรวมและเห็นแก่ผู้อื่นมันมีซ่อนกันอยู่ภายในนั้นญาติโยมทั้งหลายธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันซ่อนกันอยู่เป็นจั้นเป็นจั้นการบำเพ็ญประโยชน์ของตนเองอย่างเดียวอันนั้นคือมุ่งจะเอาอย่างเดียวมุ่งจะให้ได้อย่างเดียวโดยบ่คำนึงว่าจะได้มาโดยวิธีใดจะผิดจะถูกนั้นบ่ได้คำนึงถึงจะได้มาด้วยความโลภความโกรธความหลงอันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองแบบชนิดที่ว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขอให้เฮาได้ให้ยั่งคนอื่นจะยังได้ก็จังอันนี้คือหันแก่ตัวเป็นไปในทางลักษณะของกิเลสเป็นไปในอำนาจของกิเลสอยากได้จะเอามาจะได้ก็ขอให้มันได้แบบที่ว่าจะเป็นอย่างไรให้จะยังได้ก็ตามนี่นะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าหันแก่ตัวหันแก่ได้มาได้มองว่าคนอื่นจะเสียหายอย่างใดก็แล้วแต่เขาอันนี้เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสและจะได้อย่างเดียวก็คือได้มาด้วยความโลภได้มาด้วยความโกรธได้มาด้วยความหลงก็ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสแต่ถ้าหากว่าเราฝึกหัดจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีอยากจะช่วยผู้อื่นในลักษณะนี้การกระทำอย่างนี้
มันได้ถึงตัวเองและได้ถึงคนอื่นแล้วก็จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตัวเองอย่างที่ว่าอัตถัทถังปราเถนะนั่นแหละคือไม่มองเห็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนอันนั่นก็คือในเมื่อเฮาฝึกหัดจิตใจของเฮาให้มีเมตตาการที่เฮาฮื้อด้วยความมีเมตตานั้นการที่เฮาทําอันหยังด้วยความมีเมตตานั้นเฮาได้ผล2ต่อต่อที่1เป็นผลประโยชน์ของผู้อื่นก็คือเขาได้สิ่งที่เฮาฮื้อไปประโยชน์อันที่2ก็คือเฮาได้จากผู้อื่นเป็นประโยชน์ของเฮาก็คือทําใจของเฮาให้มีความอ่อนน้อมทําใจของเฮาให้มีความแช่มชื้นยินดีเกิดปีติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาก็เพราะว่าเฮาได้ฮื้อด้วยความเต็มอกเต็มใจเฮาฮื้อแบบนี้เฮาได้สิ่งที่ตอบแทนคือความพอใจความยินดีความอิ่มเอิบของจิตใจนั่นเป็นสิ่งที่ประโยชน์ของเฮาที่เฮาจะพึงได้แต่ถ้าเฮาไปมุ่งจะได้ด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวบ่ได้คำนึงถึงว่าผู้อื่นจะเสียหายอย่างใดถ้าได้มาถ้าได้ของนั่นมาก็ได้มาด้วยกันด้วยความเห็นแก่ตัวก็ด้วยอำนาจของกิเลสได้มาพร้อมกับสารพิษที่มันแทรกอยู่ในสิ่งที่เราได้มานั่นได้มาด้วยเมื่อเอามานั่นก็ดูมีความสุขความสบายม่วนอยู่แต่พอมันมาอยู่กับเราแล้วมันแสดงฤทธิ์ด้วยอำนาจของพิษภัยต่างๆออกมาในลักษณะต่างๆพิษภัยของมันจะแสดงออกมาในลักษณะต่างๆเช่นว่าเมื่อเราได้ของมาด้วยความบ่ชอบธรรมอย่างนี้ไปโลภเขามาไปชิงเขามาไปคดโกงเอาของเขามาอย่างนี้เมื่อได้ของนั่นมาแล้วเขาก็เกิดความหวาดระแวงเกิดความบ่เป็นสุขแสดงว่ามันเริ่มแผงฤทธิ์ออกมาแล้วเขาได้รับความทุกข์ทรมานอันนี้ผู้ที่เคยทำอย่างนี้ย่อมจะหู้ผลย่อมจะหันผลได้เงินได้ทองมาโดยการโลภกันโกงได้ของมาด้วยความโลภด้วยการคดโกงเบียดบังเอาของนั้นอยู่กับเฮาเฮาก็ขาดความสุขจะขาดความสุขละเอียดขึ้นไปอย่างใดนั้นตุลุงก็บ่อาจจะฮู้ได้ถึงผลของมันเพราะว่าสิ่งที่ได้มานั้นบ่ได้มาด้วยความช่อโกงเบียดบังผู้ที่ได้มาในลักษณะนั้นย่อมจะหู้ตัวของตัวเองว่าของที่เฮาได้มาด้วยความบ่ชอบธรรมนั้นเฮาจะมีความหวั่นระแวงต่อของเหล่านั้นอย่างใดพ้องมีผลคือความสุขคือความทุกข์อย่างใดมันไปสร้างความนึกความคิดในทางที่ก่อให้เกิดทุกข์อย่างใดประล่ำประเหลือก็บ่อาจที่จะอธิบายขยายความไปได้ให้เฮาทั้งหลายลองพิจารณาดูกันแล้วกันมีสิ่งของใดวัตถุอันใดที่เฮาได้มาด้วยความบ่ชอบธรรมสิ่งของนั้นวัตถุนั้นมันให้ความสุขแก่เฮามากน้อยแค่ไหนให้ความทุกข์แก่เฮามากน้อยแค่ไหน
สิ่งนี้เรื่องนี้เพิ่นเรียกว่าเป็นปัจจัตตังผู้แยะผู้ทำคนติอู้คนติยะคนติทำย่อมจะหู้แก่ใจของตัวเองเฮาไปแจ้งไปด่าเขาไปติฉินนินทาเขาสะใจที่เฮาได้ว่าได้อู้ออกไปแล้วมันก็จะฝากฝังรอยแผลอันนั้นไว้เฮือแก่เฮาวันดีขึ้นดีมันก็คันยิก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 วันดีขึ้นดีมันก็แสบแสบห้อนห้อนผลของมันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าเฮาบ่ได้เนื่องจากว่าเฮาได้เฮาบ่ได้อย่างดีเฮาบ่ได้สลัดสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยออกคือมันมดใส่แล้วเฮาเอามาไว้กับตัวกับตนเฮาวันดีขึ้นดีมันก็แผงฤทธิ์ออกมาอันนี้เป็นทางด้านรูปธรรมแต่ที่เพิ่นบอกว่าเมื่อหู้จักประโยชน์ของตนแล้วควรบำเพ็ญประโยชน์ของตนให้มากอันนี้ก็คือว่าเมื่อเฮาหู้ว่าการที่เฮาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อคนต่อสัตว์แล้วฝึกได้แล้วทำได้แล้วก็ควรจะทำบ่อยๆเมื่อเฮาฝึกตัวฝึกกายฝึกวาจาของเฮาให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นให้มันนักได้เท่าใดผลที่จะได้รับก็คือเฮาจะมีความเอิบอิ่มยิ้มแย้มม่วนใจสบายใจที่ได้ฮือได้แบ่งได้ปันสิ่งที่มีประโยชน์เฮือกับคนอื่นเฮาฮือเฮาแบ่งที่เป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมให้แก่เขาไปสิ่งที่เฮาได้นั้นมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่เฮาพอบหันแต่มันฮือผลคือความสุขความสุขใจความม่วนใจสิ่งนี้ต่างหากที่เราควรจะทำบ่อยๆแต่เป็นความสุขชนิดที่ว่าบ่มีวันที่จะกลับกลายมาเป็นความทุกข์แถมบ่เหมือนกับที่เราได้ของมาด้วยความโลภความโกรธความหลงเราได้สิ่งที่มาด้วยที่มันแฝงไปด้วยเจือปนไปด้วยยาพิษสารพิษต่างๆคือความชั่วร้ายเราได้มาด้วยความอำนาจของความโกรธไปคุบชิงวิ่งเราไปชิงไปแย่งเขามาเนี่ยเมื่อได้มาแล้วเขาก็หอบของนั่นไว้ด้วยความทุกข์สักวันหนึ่งเขาจะมาแย่งจากเราไปสักวันหนึ่งเขาจะมาแสดงความเป็นเจ้าของจะเอาไปใช้ไปจ่ายจะเอาไปโชว์ก็โชว์บ่ได้กลัวเป็นหู้กลัวเป็นหันกลัวโดนโทษโดนทันกลัวถูกจับถูกยับก็แสดงว่ามันมีโทษมีพิษมีภัยอยู่ในตัวของมันเองแต่ถ้าหากว่าเราได้มาสิ่งที่เราได้มาด้วยการเราได้มาด้วยการฮือเราฮืออภัยแก่เขาเขาฮื้อของตีเขาปึงใจเขาอยากได้แต่เขามีอยู่เขาแบ่งปันให้เขาไปเขามีความม่วนใจเขามีความอุ่นใจสมมติสมมติเขาฮื้ออาหารแก่สุนัขฮื้ออาหารแก่แมวแก่เป็ดแก่ไก่เขาฮื้ออาหารตีถูกใจฮื้อไปแล้วมันได้กินได้ใช้มันก็แสดงความยินดีปรีดาก็
แกว่งหางกระดิกกระดกกระดิกกระดกหน้าตายิ้มแสดงว่ามันสบายใจมันม่วนมันมีความสุขมันแสดงให้เราได้หันต่อหน้าต่อตาแล้วเรามีความเขาไม่ก็มีความม่วนใจสุขใจที่เขาหันมันแสดงกิริยาอาการอย่างอันสิ่งนี้ต่างหากที่เขาควรจะฝึกหัดทำฝึกหัดเนี่ยตรงกันข้ามถ้าเขาฮื้อสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมันก็ดมแล้วมันก็บะเปิงใจมันก็สลัดหน้าหนีแล้วก็เหลวมาพอเฮาด้วยความบ่พอใจบ่มีแม้แต่การจะกระดิกหางหลบหนีไปเลยนี่ตรงกันข้ามเนี่ยตรงกันข้ามไปเลยแล้วเฮาก็บ่มีความรู้สึกที่ว่าม่วนอกม่วนใจผลได้เฮาบ่ได้เผลอๆอาจจะได้ชนิดที่ว่าได้แบบโขดแบบเกียดแถมตุยอันนั้นก็คือบ่พอใจกูเอาให้มึงกินแล้วมึงยังบ่กินเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเอาให้กินบ่กินแล้วมาห้องหยังๆเนี่ยเกิดโทโสโมโหขึ้นมาของบางอย่างเฮาลองเอาไปให้บ่ล่ะคนกินได้มนุษย์กินได้อเล็ดอร่อยแต่เอาไปให้สุนัขให้หมาให้แมวมันบ่กินสะบัดหน้าหนีไปพอแสดงความบ่พอใจแลตาเขาใส่แล้วก็ล่นหนีนั่นเป็นกิริยาที่แสดงออกให้เราได้หู้ได้หันว่าสิ่งที่เฮาฮื้อไปนั้นบางอย่างเป็นประโยชน์กับเฮาเฮาไปฮื้อผู้อื่นแต่ผู้อื่นมันบ่เกิดประโยชน์มันบ่เป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่เขาเกลียดจังที่สุดแล้วเฮาก็ฮื้อเขาไปอันนี้เป็นทางด้านรูปธรรมทางด้านนามธรรมเฮาฮื้อสิ่งที่บ่หันตัวคือกรรมยกย่องสรรเสริญเยินยอด้วยความตั้งใจด้วยออกมาจากจิตจากใจเฮาฮื้อแก่คนแก่สัตว์ฮื้อไปแม้แต่กรรมอู้กรรมส่งกรรมนี่เฮาลองฮื้อไปพอฮื้อลูกฮื้อหลานของเฮานี่เขาก็มีความชื่นอกชื่นใจหน้าตายิ้มแย้มอยากจะเข้าหาอยากจะมาใกล้ตรงกันข้ามถ้าเฮาเฮ้อในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่มันบ่พออกพอใจเช่นว่ากำแจ้งกำด่ากำติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีมาเฮาเฮ้อเขาไปแล้วเขาก็บ่พอใจเขาก็บ่ยินดีที่จะรับของนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นครับตรงกันข้ามเขาก็จะหาทางหาโอกาสตอบสายเฮาในลักษณะเดียวเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เฮาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมามากด้วยการทำมาหากินเสาะว่าหาเงินหาทองทำงานทำการทุกอย่างทำเพื่อผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้หมายถึงนอกจากตัวนอกจากจิตใจของเฮาแล้วก็เป็นผู้อื่นแม้แต่ร่างกายของเฮานี่ก็เป็นผู้อื่นโอ้เป็นผู้อื่นโดยสมมุตินะโดยสมมุติสัจจะเป็นผู้อื่นมีตัวของตัวเฮาก็มีสิ่งเดียวก็คือจิตหรือว่าใจหรือว่าความนึกคิดหรือว่าวิญญาณเป็นตัวของตัวเองเอาร่างกายอันกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อรักษาจิตรักษาใจเพ
พัฒนาจิตพัฒนาใจให้สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งขึ้นในด้านศีลสมาธิปัญญาเอาร่างกายเดินเข้าไปสู่ในสถานที่ที่ควรไปเช่นว่าไปวัดวาอารามไปสถานที่เป็นมงคลต่างๆแล้วก็เอาร่างกายไปประกอบกิจกรรมโดยการกราบการไหว้การยกไม้ยกมือการปูจาทูปปูจาเตียนเหล่านี้เอาร่างกายของตัวเนี้ยไปสร้างให้มันเกิดความสุขแก่ใจเกิดความสงบแก่ใจเอาวาจีกรรมไปอู้ไปจ๋าดัดจิตดัดใจหัดฝึกหัดอู้ในทางที่มันเป็นสาระเป็นความสุขแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็คือเอาวาจาของเฮาไปสร้างประโยชน์เพื่อตัวเองเฮาฮู้เฮาหันเฮาพอแล้วคนที่เฮาอู้โดยสนทนาโดยได้ฟังน้ำเลี้ยงเสียงปากอันไพเราะเพราะพริ้งของเฮาแล้วเขามีความจื่นอกจื่นใจสิ่งนี้ต่างหากที่เฮาปรารถนาเฮาอยากได้เฮาอยากจะฮื้อเฮาฮื้อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ่ต้องเสี่ยงสตางค์บ่ต้องลงทุนการฮื้ออภัยการฮื้อน้ำเสียงสิ่งที่ดีกำยกย่องสรรเสริญในความเป็นจริงเมื่อมันจริงนักก็ยกย่องนักเมื่อมันจริงน้อยก็ยกย่องน้อยไปตามฐานะตามคณะในคณะนั้นเวลานั้นอย่างนี้ชื่อว่าเฮาฮื้อในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเฮาก็จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบคืนมาอัตตาทัตถังปรัตเถนะพหุนาปินหาปะเยก็มาฝากไว้กับบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกผู้ทุกคนทุกท่านเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันที่เจ้าวันที่17วันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เขามาปากันทุกๆเจ้าถ้าบัดติดขัดโดยเหตุอันใดตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงมาเจ้านี่ได้รับความเมตตาจากสถานีวิทยุท้องถิ่นในอำเภอเวียงป่าเป้านี่ก็มีสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ90เมกะเฮิรตซ์ทีมงานของคุณโยมดารุณีและสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชารับสัญญาณจากสถานีคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาไปเผยแผ่ให้แก่ญาติโยมทั้งหลายความจริงแล้วสถานีนี้เปิดมาตั้งแต่เวลา 5:00 นในสถานีท้องถิ่น 5:00 ถึง 7:00 โมงถวายเวลาเพื่อพระสงฆ์ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและภาคกลางคืนก็ยังมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อัตมาภาพหรือว่าตุลุงดอยนี่ในสถานีท้องถิ่นวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ได้รับความเมตตาจากสถานีวิทยุคนฟ้าเดียวกัน99เมกะเฮิรตซ์ 99.75 เมกะเฮิรตซ์8โมงเมื่อคืนถึง10โมงเมื่อคืนและสถานีและวันจันทร์คืนวันจันทร์ที่ทีมงานของคุณโยมดารุณีและทีมงานของคุณแม่อนงพรหมิน 94.50 เมกะเฮิรตซ์ในคืนวันจันทร์คุณโยมดารุณีที่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์
พร้อมกันนั้นกับเครือข่ายของสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอีก27 28สถานีด้วยกันในเวลาในคืนวันจันทร์เวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มเขามาปะกันที่สถานีวิทยุดังกล่าวแล้วก็เพื่อนำเอาสาระสิ่งละอันพันละน้อยมาบอกมากล่าวเป็นการเตือนจิตสกิดใจฝึกหัดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองให้มากประโยชน์ตัวเองที่จะพึงได้รับก็คือฝึกหัดจิตฝึกหัดใจให้มีความเมตตาให้มีความเอื้ออารีให้อภัยแก่คนที่ล่วงเกินเฮาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจมีจิตใจเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นั่นก็คือมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฮื่ออภัยแก่คนและสัตว์ที่ผู้ที่เขาล่วงเกินเฮาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะโดยเจตนาหรือบ่เจตนาเฮามีหน้าที่อย่างเดียวคือเฮื่ออภัยผู้ที่ควรเฮื่ออภัยแก่คนที่ควรเฮื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใจเข้าสู่ระบบของศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องคอยกำกับการกระทำของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็จะปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายอย่างเช่นว่าคุณมีศีลมีศีลปราศจากโรคที่หันได้ชัดก็คือโรคปัจจุบันนี้โรคโควิดโความนี่ถ้ามีศีลคือการสำรวมระวังศีลก็คือการสำรวมระวังจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะอู้ปัดอันจาอย่างกระไผถ้ามีศีลคอยกำกับอยู่เขาก็ปลอดภัยถ้าเขาบ่มีศีลสเปะสปะเข้าไปเลยกินไปเลยขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ใส่เม็ดใส่ยังนี่อันนั้นก็อันตรายเข้ามาถึงตัวเขาได้ง่ายสมาธิความตั้งอกตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจให้มั่นตั้งใจให้ตรงตั้งใจให้ดีจะไปที่ไหนจะอู้มันยังก็ไผใจพิจารณาไตรตรองโดยการใจปัญญาสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบุคคลชนิดใดควรสนทนาด้วยความระมัดระวังโดยความปล่อยปะละเลยรวมความแล้วก็คือการสำรวมระวังการตั้งอกตั้งใจแล้วก็ไตรตรองในสถานการณ์ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาขั้นพื้นฐานถ้าศีลสมาธิปัญญาขั้นอื่นๆก็ว่ากันไปตามรูปแบบตามเหตุการณ์ศีลสมาธิปัญญาของผู้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ไปอีกอย่างหนึ่งศีลสมาธิปัญญาของปุถุชนที่กำลังบริหารการงานอยู่ก็ไปทำอย่างหนึ่งก็รวมความแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเจ้าวันนี้เหลือเวลาอีก10นาที0932722499ใครมีโอกาสมีเวลาก็ลองแย่มมาพอผู้ที่บริจาคที่ดินวัดใหม่สันต่อขอประกาศในที่นี้เนอสำหรับที่ทุลุงดอยนี่งดรับบริจาคงดแล้วเนอไผ่จะหอมก็หอมตรงไปเลย
ติดตุลุงนี่งดรับบริจาคแล้วสำหรับที่ดินที่วัดใหม่สันต่อรายการสุดท้ายที่รับมาก็มีปกแก้วทายงามบ้านหัวฝ่ายพัฒนาแล้วก็มีแผ่ทำหลายคนหลายท่านอยู่อีกเยอะแต่ว่าไม่ได้เอารายชื่อมาอ่านก็ต้องขออภัยแล้วก็อินชัยพร้อมด้วยครอบครัวนี่อันนี้ก็ห้องมานี่200ปอกแก้วไทยงามตะกี้ก็260อันนี้กาติดดินกาติดดินที่จะถมวัดใหม่สันต่อเนอะขออนุโมทนาพร้อมกันนั้นก็เอาไว้โอกาสอื่นเนอะญาติโยมทั้งหลายวันนี้โอกาสเวลาก็เฮามีน้อยเนาะเอาไปโทรเข้ามานี่เนาะเจริญพรวันนั้นพี่คำก็วันนั้นพี่ถึงบ้านตอน6 โมงว่าพี่ถึงบ้านเชียงใหม่น่ะเออแล้วมันนอนเชียงใหม่พื้นเลยอ๋อมาบ้านตะวันย่าอ้าวเออถึงที่ถึงต่างเนาะอนุโมทนาตุลุงดอยมาได้รถตุลุงดอยอยู่ว่าแหน่อุจกอุจัยเด้อโอ้ว่าจะแลนั่นเออไปซื้อเลขกับแจกะเออไปหลายวัดหลายวาอยู่วันนั้นน่ะมาทางนั้นจัดตามเออไปทางพะเยากะเที่ยวมาทางพะเยาจ้าเออเจ้าอนุโมทนาเนอเจ้ากลับไปซะโชคดีมีใจสาธุสาธุเจ้าละปูนก้ามาเอวหาแม่แก้วศิลาพร0932722499อยู่ที่ไหนไผกึดเตงฮะแม่อุ้ยอวนก็ฝากมาเนอเจริญพรแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงฟังดุลุงอยู่หนาวแล้วกะอ๋อทีนี้กำลังจะหนาวจะจองขอจะจองเหรียญนะนะจองกับอันทั้งโอนพัฒนาที่โคมเนาะจองได้ทุกตนที่เปิ้นออกอากาศเนี่ยประเดี๋ยวนี้เปิ้นยังบ่เปิดอันทางวิทยุเด้อว่ะอ๋อทางวิทยุเปิ้นบ่เปิดเด้อเปิดแต่เฉพาะภายในหมู่บ้านเนาะจองไปเลยจองอันจองอู้ถึงส่วนตัวเปิ้นแล้วก็จองไปเด้ถามสองเจ้าแล้วอันนี้ผมเปิดตั้งวิทยุเจ้าเด้อเออถ้าอังก็ได้อยู่ไปเป็นอย่างจองไปที่เปิดท่านก็ถ้าเพิ่มบ่เปิดตั้งวิทยุเฮาก็เปิดจองเฮาก็จองตั้งสมุดเอากะสมุดมันมีเจ้าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรวันวันที่11 12เดือนมกราคมพุ่นก็ว่ากันทําไมเนอเอออันนั้นเดือนมีนาบุญมีนาอัน19กับวัน18อ่ะคอยฟังรายละเอียดสําคัญหนึ่งเนาะแต่ไม่ว่าจะโจรเพิ่นไปสักคนน่ะเออถ้าบ่18กับ19นี่แหละไปขันนาแหละไปคือใดเนอะเจ้าบ้านเฮานี่มันมีไผไปอ่ะเออฟังวิทยุนะเนาะเออไม่ว่าฟังตลอดโตโตนี่ผู้องค์อ่ะเจ้าเอาอนุโมทนาโตยสาธุสาธุสาธุรายละเอียดค่อยว่ากันต่อไป0932722499โอ้เสียงได้จะบ่รอขออภัยด้วยเนอะดูถ้าจะเป็นวัดเจริญพรเ
ลูกตั้งใดมาลาเจ้าอยู่เจ้าเออแม่อุ้ยลาบ้านป่างิ้วเวลาจองเหรียญก็เปิ่นกันนั่นก็ขอนั้นถามเกียรติว่าบ่ได้คนมีใบจองก่อนนะแม่นี่แหละเออตอนนี้ใบจองยังบ่มาเด้อมั่มมึกจองในใจไว้ฮั่นเด้อถึงให้จองญาติพี่น้องสิเออนสั่งเออแต่บอกจองเพื่อ4ชุดก่อนนี่แหละโอ้ได้ได้แล้วได้ได้ปฏิทินตุลุงดอยหรือยังบ่ได้เจ้าข้าใจขนาดเออข้าได้ขนาดไปเอาที่วัดป่างิ้วได้เลยอ๋อมีหลําเดี๋ยวนี้เออไปถึงแล้วถึงวัดป่างิ้วละอ๋อเจ้าไปหาเพิ่นฮั่นเด้อเจ้าเอาไว้ดูเมื่อจันทร์วันดีเจ้ากินแขกแต่งงานฮะเหรียญเหรียญนี้ถ้าใบจองไปถึงเจ้าอาวาสเป็นชื่อจองเนาะอนุโมทนาสาธุสาธุปฏิทินก็ออกแล้วเนอะเปิ่นเอาแจกเขานี่เอาขายเหมือนเปิ่นเนาะตุลุงดอยนี่อย่างเจริญพรไหวสาไหวสารายงานตัวลูกไหนมาในคันนวลเจ้าปฏิทินตำบลเจ็ดซ้อนอำเภอมุกดาหารลำปางเจ้าเออแม่คำนวลตำบลเจ็ดซ้อนวันนั้นหันหน้าหันตาหันทีหันทั่วนะกำนี่จ้ะคุณจะได้หูจักกันเสียงลำเออหน้าหนอนั่นกะหูจักกะเสียงบ่หันหน้ามีหลายผู้หลายคนละได้หันหน้าหันตาละตอนที่พุ่งก็ได้หันลูกเนี่ยเดี๋ยวมันอันนั้นมันหันบาทีลูกมันหันครั้งแรกอะเนาะเออเออลงมันแล้วเนาะตอนนี้มันเออมันมาตั้งเออมันต่างคนก็ต่างบ่ได้เปิดตัวโชว์ตัวกันโอกาสมันบ่มีมันผูกมันเฮือกับป้ากันทั้งหมดที่ไหนมันหู้มันน่ะจ้าเฮาก็ฝากความคิดถึงหาแม่อุ้ยอันแม่อุ้ยอวนด้วยเนาะจ้าก็ขอให้ผลไปสู่สุขติเป็นสุขภูมิที่ดีเออวันนี้ใส่จะไม่ได้ไปหาเพิ่นเนาะมันจะได้ผลหล่มดีกะก็ได้ยินข่าวมาว่าจะนั่นถ้าจะเต้าพันเลิศก็จะได้หมูถ้าจะคล้องอันอย่างสักอย่างก็90แล้วกะฮะโอ้90แล้วนี่โอ้จริงก็คือวันนี้สังยังคนเล่นมากนี่ก็วัดได้นางแก้วเอาวันนั้นไปปากกันดีด้วยนางแก้วฮะน่ะเพิ่นก็ได้แป้งเก่าเออไปอยู่แต่เพิ่นบ่ได้ขึ้นดอยน่ะเพิ่นอยู่ลุ่มนี่ถ้าตุลุงมาปะใส่พอดีก็เออเพิ่นก็เอาของขวัญให้ตุลุงด้วยน่ะโอ้ของมากว่ะพระขี้ขวางเออวันนั้นก็ได้กินพักกี้ขวงเจโฮมด้วยลูกเจ้าเปิดมีปงเจ้าปงแม่วังไหนกะแม่เมืองปานเนี่ยได้กินอย่างวันนั้นกี่ไข่อะกะกับทั้งกับพักลวกมั้งอย่างไรอะไรอย่างอยู่เหมือนกันได้วันปากหอบไปเป็นกระสอบอนุโมทนาสาธุสาธุแก่งพระขี้ขวงจะเอาไปสู้กันน่าไปถึงบนดอยไปได้สักกรรมไปทางใดเหรอพู้0932722499รายการเอ้ยสายสุดท้ายสายสุดท้าย1669เจริญพรว่าจะได้สำหรับรายการวันนี้ก็เอาปะกันสุดท้ายนะอุ้ยเนาะจกดีมีใจเนออายุวันโนสุขังปลังขออนุโมทนาขอบคุณสถานี
ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายทุกผู้ทุกคนลากันไปวันนี้ก็ปะกันใหม่ในวันติดและวันจันทร์โชคดีมีใจกันคู่คู่คู่คนเนอสาธุสาธุ